ช่วงนี้ประเทศญี่ปุ่นก็เริ่มกลับมาท่องเที่ยวได้แล้วเห็นหลายคนก็เริ่มแพลนที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันวันนี้เราก็จะมาชวนคุณเลนนะอินไทยแลนด์ช่องคนญี่ปุ่นที่มาเที่ยวที่ไทยมาคุยเรื่องการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกันว่าเป็นยังไงบ้างนี่เป็นแบบว่าครั้งแรกที่แบบว่าได้กินอาหารญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่นจริงๆมันมีที่หนึ่งที่เราอยากไปมากที่ชื่อว่าไซตามะก็เป็นแบบว่าจังหวัดที่อยู่ใกล้โตเกียวเลน่าอยากไปคาวาโกเอค่ะอ๋อคาวาโกเอขอสาวแต่งงานนะคะไปที่ศาลเจ้ามิซูมิเนะสวัสดีค่ะทุกคนก็จากที่ทุกคนเห็นในชื่อคลิปแล้วนะคะว่าวันนี้นะคะเราได้ทำการนัดช่องนึงเอาไว้นะคะที่เป็นเหมือนแบบช่องที่เราปลดปลื้มปลดปลาแล้วก็ชอบมากๆนะคะก็คือสวัสดีค่ะเรนะค่ะเรนะอินไทยแลนด์นะคะก็คือเราได้นัดคุณเรนะแล้วก็คุณฮิโร่นะคะมากินข้าวกันค่ะทุกคนแต่ด้วยความที่ว่าเราคิดว่าคุณเรนะกับคุณฮิโร่อาจจะพูดภาษาไทยยังไม่ค่อยแข็งแรงเราก็เลยให้ใครมาเรนเธออีกแล้วเหรอแกก็นะคนภาษาญี่ปุ่นไม่ขังแรงจะไปช่วยอะไรได้วะนั่นแหละค่ะแล้วก็จะฝากพี่แพรนะคะมากินข้าวด้วยในวันนี้ทุกคลิปที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นก็จะเจอนางเสมอไปจะพยายามทำให้ดีที่สุดโอเคป่ะเดี๋ยวเรารอคุณเลนะขอบคุณฮิโร่มานะคะตื่นเต้นมากเลยอะไรเป็นอะไรวิ่งมาแล้วตัวจริงเสียงจริงสวัสดีค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้เจอติดตามมาแบบว่านานมากสวัสดีค่ะเพงกองอีเปิ้ลที่อยู่เมืองไทยค่ะชอบไปเที่ยวเมืองไทยและทำช่อง YouTube ค่ะชื่อเลน่าอินไทยแลนด์ค่ะแล้วล่าสุดเราก็เห็นเพิ่งบอกว่าลาออกจากงานเพื่อมาอยู่ที่ไทยเลยใช่ไหมใช่ครับเราไปเที่ยวเมืองไทยใช่ไหมครับแล้วก็ยิ่งไปเที่ยวยิ่งรู้สึกว่าชอบเมืองไทยมากขึ้นครับแล้วก็เลยอยากอยู่เมืองไทยต่อครับด้วยความที่ว่าเราใช่ป่ะเป็นคนที่ชอบญี่ปุ่นมากก็คืออยากจะย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นแต่ว่าอะไรที่คนญี่ปุ่นย้ายมาอยู่ที่ไทยก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเจ๋งมากแล้วก็แบบติดตามคลิปมานานมากเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำคลิปน่ารักทำให้ประเทศไทยดูแบบตะมุตะมิขึ้นแบบเยอะมากเธอไปแปลงเออเนี่ยมีนิฮงในไทยโกกะในบัตรโอกาเตรุโตนะกะนาชิโดโอนาโดเตนะกะซื้อยังแล้วอยากรู้ว่าชอบจังหวัดอะไรในไทยที่สุดจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะชอบไปย่างค่ะที่นั้นมีอากาศสงบมีธรรมชาติสวยอือพูดไทยเก่งมากเลยอ่ะอันนี้คืออยู่ไทยมานานยังคะที่แบบว่าสองปีครึ่งค่ะอ๋อสองปีครึ่งแล้วก็เลยภาษาไทยมาเรื่อยๆจนพูดได้อ๋อเก่งมากไม่ค่อยเก่งเท่าไรค่ะนี่เป็นแบบว่าครั้งแรกที่แบบว่าได้กินอาหารญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่นจริงๆいただきます。おー。いっぽぽてます。いただきます。เมื่อกี้คุยกับคุณเลนะมาคุณเลนะบอกว่าไม่กินวาซาบิใช่ค่ะเออนี่ก็เพิ่งรู้ว่ามีคนญี่ปุ่นที่ไม่กินวาซาบิก็คงจะคล้ายๆแบบคนไทยไม่ชอบกินเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยโดยสัปกติกินอาหารญี่ปุ่นไหมครับกินบ่อยมากจะเป็นพวกซูชิข้าวหน้าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่กิวดงกิวดงเนี่ยแล้วก็อุด้งก็ชอบกินปิ้งย่างก็กินกินหมดเลยในจังอาหารญี่ปุ่นเลยสิแต่พอเราแบบว่ากินอาหารแบบว่าญี่ปุ่นใช่ไหมทำให้เรานึกถึงแบบประเทศญี่ปุ่นอะแล้วคือล่าสุดอะไปหาข้อมูลมาก็เลยไปเจอจังหวัดนึงที่ชื่อว่าไซตามะอ๋อใช่เราคืออาศัยที่โตเกียวครับโตเกียวติดกับไซตามะคือไปแต่ไม่ได้ไปเที่ยวครับใช่ค่ะก็เป็นแบบว่าจังหวัดที่อยู่ใกล้โตเกียวสามารถนั่งรถไฟแล้วก็ไปเที่ยวแบบวันเดย์ทริปก็ได้หรือว่าไปแบบ2วัน3วันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเลน่าอยากไปคาวาโกเอค่ะอ๋อคาวาโกเอなんかテレビで川越を紹介していて私も旅行に行きたくなりました川越ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เราอยากไปเหมือนกันนะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็น Little Edo เป็นเมืองที่คล้ายๆเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นสมัยก่อนไม่ใช่โตเกียวปัจจุบัน
ก็คือพอร์ตแบบแบบว่าเมืองหลวงสมัยก่อนของญี่ปุ่นถ้าใครที่แบบเป็นสายที่ชอบท่องเที่ยวแนวแบบว่าทำแบบวัฒนธรรมโบราณอะไรเงี้ยเราว่าคาวาโกเอะก็เป็นสถานที่น่าสนใจแล้วเขาก็จะแบบมีหอคอยที่แบบว่าเป็นเหมือนแลนด์มาร์คที่คาวาโกเอะด้วยที่เป็นหอคอย350ปีหอระฆัง310ปีแล้วก็แบบเขาก็จะมีเหมือนเป็นตรอกลูกกวาดที่แบบทั้งตรอกอ่ะคือขายลูกกวาดแบบทั้งหมดเลยแล้วก็เราก็สามารถแบบไปซื้อกินซื้อฝากได้ด้วย行ってみたいね。ねえ。日本人なのに。あ、อยากไปสักครั้งนึงอ๋อเป็นคนญี่ปุ่นไม่เคยไปเลยอ๋อมีที่หนึ่งที่หนึ่งที่เราแบบว่าอยากไปมากก็คือถ้าเป็นแบบว่าสายแบบแอคทิวิตี้ธรรมชาติเขาจะเรียกว่านากาโทโร่เป็นแบบเป็นล่องเรือไปตามแม่น้ำอาราคาวะแล้วก็จะแบบว่ามีคนถ่ายให้แล้วก็ดูใบไม้เป็นสีต้นไม้สีส้มสีแดงสีเขียวเลยสลับกันไปญี่ปุ่นってあの四季があってあの紅葉の期間って1年にその1回の短い期間しかないんでやっぱり日本人でも毎年赤くなったり黄色になったり色が変わるとすごいこうなんか気持ちが上がってあじゃあ一緒に出かけようとかやっぱすごい紅葉は大切なものมันมีที่หนึ่งที่เราอยากไปมากเราพี่แพรก็น่าจะรู้จักด้วยชื่อว่าจิจิบุมิวส์จิจิบุมิวส์อาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าพูดว่า เป็นเรื่องที่ถอดต้นแบบมาจากเรื่องแอนิเมชันอนุฮานะเมมมาใช่ไหมคะเมมมาเมมมาแสดงว่าจากจิจิบุมิวส์เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนสะพานที่เป็นแบบในแอนิเมชันเรื่องนั้นเขาแบบว่าเป็นโปสเตอร์เลยเป็นต้นแบบมาจากที่นี่แหละแล้วก็ตรงนั้นน่ะถ้าไปช่วงใบไม้เป็นสีเขาจะมีต้นแปะกล้วยที่แบบว่าเป็นต้นเหลืองๆกลายเป็นสีเหลืองแล้วก็แบบยาว3กิโลเมตรคือเราดูแบบว่าอนิเมะมาเยอะมากแล้วเราก็จะเห็นเหมือนแบบพระเอกนางเอกอะไรอย่างเงี้ยแบบเดินคุยเดินก็ดุ๊กนิกกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบต้นปลายสีเหลืองๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าฉันน่าอยากจะมีสักครั้งในชีวิตที่แบบว่าไปดูต้นนั้นแล้วก็รู้สึกว่านี่แหละฉันอยู่ในโลกของแอนิเมชันเคยดูคลิปที่เล่น君の名はเป็นคลิปแรกที่ดูใช่ค่ะช่องโปรไอซันค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้สนุกมากใช่ค่ะขอบคุณมากคิมินานาวัตเด้ใช่ใช่ใช่จริงๆอ่ะเคยจะไปตามรอยด้วยแต่ไม่ได้ไปตรงส่วนเบนที่เราถ่ายรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับเรื่องนั้นก็เลยไปเล่นตรงนั้นนิดนึงอะไรเงี้ยเขินเลยอ่ะแอบดูช็อตที่แบบเล่นเก่าๆกันด้วยあの、君をどこかで。私も。君の名前は。君かな、とたいやな。ねえ。ที่ที่ブミューズパークで。うん。ถ้าได้ไปนะคะ、ถ้าได้ไปก็จะแบบไปถ่ายแน่นอนไปสุทานะแล้วไปเอาท์ดอร์แล้วแล้วก็ไปเหมือนเที่ยวเมืองเก่าแล้วมันจะขาดไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้ไปที่นี่ค่ะสามเจ้ามิซูมิเนะ何かお願い事があるときに行きます例えばテストの前とかเห็นเขาจะเอาเหรียญหรืออะไรสักอย่างโยนไปป่ะそうねこう再生投げてガーって鳴らしてこうやって1 2でもっとお願いしたい人はお守り買ったりとか、その絵馬に書いて飾ったりとか、まあそういうのがあります。僕ら結婚する前に旅行に行って、で、もうプロポーズをする日の前に神社に行ったら、ね、おみくじ引いたらすごいなんかいい日ですみたいな今日は。で、その後、あの結婚してくださいって言って結婚しました。เขินเลยอะรู้สึกว่าเอ้ยมันดูแบบที่เราเคยดูมาตอนเด็กๆอะเผื่อแบบว่าจะไปขอสาวแต่งงานนะคะก็คือไปที่ศาลเจ้ามิซูมิเนะก็ได้แล้วก็จะได้ไปขอพรบนยอดเขาที่ของแคตามะเลยแอ่ทีเดียวจบไปขอแต่งงานที่นั่นเลยเคยไปออนเซ็นที่ญี่ปุ่นแล้วเรารู้สึกว่ามันสบายมากแล้วมันแบบน้ำร้อนๆอากาศแบบหนาวๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมันจะมีที่พักที่หนึ่งชื่อว่าจิจิบุออนเซ็นฮานาโนยะเอ้ยเผื่อแบบไปเที่ยวมาทั้งวันแล้วอะไรเงี้ยก็ไปนอนที่นี่แล้วก็ไปออนเซ็นได้แล้วเขาก็เป็นเรียวกังด้วย旅館の方が日本のスタイル例えば着物
があったり、温泉があったり、そういうのをイメージします。浴衣だね。浴衣。あ、浴衣。さっき日本もバンコクも両方全部美味しいって言いましたけど、タイで食べるうなぎはたまに日本から来たうなぎじゃないやつもあって、まあ、その代わりあんま高くないんですけど、日本では日本のうなぎ食べれるのでまた味が違うと思います。それこう川越かくんちうるわんプラライかอร่อยแน่ๆเลยคือด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่ไม่กินปลาไหลเลยนะจริงๆแล้วคือเราเคยไปกินอาหารร้านหนึ่งของในไทยนี่แหละแล้วปลาไหลมันอร่อยมากถ้าแบบเป็นของขึ้นชื่อที่จังหวัดนั้นๆที่แบบเขาเด็ดเรื่องปลาไหลอ่ะมันจะขนาดไหนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากไปกินเลยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากกินคือด้วยความที่ว่าเราเป็นคนชอบกินมันหวานมากที่คาวาโกะเองที่ไซตามะก็ขึ้นชื่อเรื่องมันหวานเหมือนกันไม่รู้ทำไมว่ามันหวานญี่ปุ่นอ่ะมันจะอร่อยแบบอร่อยพิเศษกว่ามันหวานทั่วไปรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละมันต้องเป็นมันหวานของญี่ปุ่นเท่านั้นมันถึงจะได้รสชาติแบบเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าไซตามะก็ขึ้นชื่อเรื่องมันหวานก็เลยแบบต้องไปลองจริงๆแล้วอ่ะข้อมูลพวกนี้นะคะเราสามารถไปเที่ยวตามได้แต่ว่าด้วยความว่าตอนในญี่ปุ่นอาจจะแบบเดินทางได้แบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็จะมีแบบว่าให้ไปกับทัวร์ใช่ไหมใครที่สนใจไปเที่ยวแบบว่าตามแผนแบบนี้นะคะมันมีทัวร์ที่เปิดพาเที่ยวแบบนี้อยู่นะซึ่งเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วกันข้างล่างที่ description แล้วกันเผื่อแบบใครแบบว่าอยากจะไปเที่ยวตามแบบทั้งแบบสถานที่ที่เราพูดมาทั้งหมดแล้วก็ที่พักด้วยนะก็จะมีทัวร์นี่แหละที่เขาแบบว่าพาไปเที่ยวหมดเลยแล้วคือที่เราชอบแบบว่าการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นอะคือทุกๆจังหวัดอะเขาจะเหมือนมีไฮไลท์ทุกจังหวัดจริงๆนะคือเราสามารถแบบไปเที่ยวตามได้แล้วเหมือนเขามีความแบบรักษาธรรมชาติแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเก่าโบราณให้แบบมันยังคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นแบบผ่านมากี่ร้อยปี200 300ปีเขาก็ยังแบบรักษาให้มันแบบสวยงามみなさんぜひ日本に遊びに行ってください。埼玉は東京からも近くて自然や美味しい食べ物もたくさんあるのでぜひ遊びに行ってください。โอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณเลยนะขอบคุณยูโรมากเลยนะคะไปเที่ยวด้วยกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเลนะแล้วก็คุณฮีโร่ด้วยนะคะที่มานั่งคุยกันในวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็หวังว่าเรา3คนเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะไม่แน่อาจจะไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันก็ได้เพราะว่าเห็นคุณเลนะก็มีชวนๆอยู่บ้างนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียในการเที่ยวญี่ปุ่นกันนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ไปเที่ยวตามกันได้นะคะแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคุณเลนะคุณฮีโร่ตัดต่อคลิปเองจ้าใช่ค่ะเป็นไงล่ะโกรธไหมนี่ยังทำไม่ได้เลยอ่ะสุโกยสุโกยนี่อาริกาโตะโกไซมาไซโยนาระ